วัสดีค่ะบ้านสวนมึงปกป้องนะคะวันนี้จะพามาทำแชมพูน้ำมันมะกรูดกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ LED 25ค่ะโคคามิโดโคพิบริวเพนค่ะผงพ่นค่ะน้ำมันผิวมะกรูดค่ะแล้วก็น้ำด่างสำหรับปรับค่า pH นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือชามแล้วก็ไม้กวนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะที่เราเท LED 25ลงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะเติมโคคามิโดโคพิบริวเพนลงไปค่ะนี่40 ml นะคะกวนเบาๆค่ะไปตามเข็มนาฬิกานะคะพอเรากวนไปเรื่อยๆนะคะช้าๆนะคะเราจะเริ่มรู้สึกว่าหัวชมพูของเรานั้นเริ่มหนึบขึ้นนะคะเวลากวนแชมพูนะคะเรากวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะวนเป็นก้นหอยนะคะก็ให้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเยอะค่ะจากนั้นเมื่อเหนื่อยแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเทน้ำมันผิวมะกรูดลงไปค่ะเราจะไม่เททั้งหมดนะคะเราจะค่อยๆทยอยเทค่ะจากนั้นก็จะกวนอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปการทำน้ำมันผิวมะกรูดนะคะขั้นตอนการทำสามารถดูย้อนหลังในคลิปของช่องปากระดิ่งคนทำได้ค่ะได้ทำวิธีการทำน้ำมันผิวมะกรูดไปแล้วนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆเติมผงพ่นลงไปทำสลับไปมาแบบนี้นะคะเติมน้ำมันผิวมะกรูดแล้วก็เติมผงพ่นสลับกันไปมาค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะเ
ื่อเรากวนได้ที่สักระยะหนึ่งแล้วน้ำก็จะเริ่มนะคะก็จะเริ่มเป็นชมพูแล้วค่ะเข้ากันแล้วระหว่างน้ำมันถั่วมะกรูดกับหัวชมพูของเราเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราลองมาวัดค่า pH ดูเพราะว่าบางครั้งนะคะมันอาจจะมีความเป็นกรดจนเกินไปนะคะเราก็อาจจะตัดค่าด้วยน้ำด่างนะคะค่า pH ที่เหมาะกับหนังศีรษะของเราควรจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นะคะเพื่อไม่ให้เป็นกรดจนเกินไปถ้าหากว่าเราไปสระผมนะคะผมเราก็จะได้ไม่แห้งเปราะง่ายค่ะค่าpHก็จะอยู่ที่ 5.5 นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยเราก็เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ฟองยุบตัวนะคะจากนั้นเราค่อยไปกรองเพื่อให้ไม่ให้มีตะกอนหรือสิ่งตกค้างอีกนะคะก็เราสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะถ้าแชมพูน้ำมันผิวมะกรูดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ